ทีนี้ถ้าเราอยากเลเวลให้เร็วนะฮะให้เร็วจริงๆนะครับเราต้องมีคูณด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เลเวล90ถึง95เลยนะครับมันจะใช้การเก็บเลเวลที่ค่อนข้างนานนะฮะทำไมผมถึงบอกได้นะครับเพราะว่าผมเคยลองมาแล้วนะครับใช้เวลาเกือบ4วันเลยนะครับ FCG หมดนะครับทุกครั้งเลยนะครับกว่าจะ95นะครับคือตัวนี้นั่นเองนะผมไม่ได้ใช้คูณนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งใช้คูณนะฮะโอเคคูณหาซื้อได้ที่ไหนนะครับกด F11 นะครับทีนี้อันนี้จะเป็นหน้า Cash Shop นะครับก็คือเติมเงินซื้อนั่นเองนะฮะแต่ถ้าคนโอเค Cash Shop นะครับเราก็เข้าไปที่อื่นๆนะครับพอมาหน้านี้แล้วนะครับเราจะเห็นคำว่า EXP นะครับ Limited Hero Express Din R สักอย่างนะฮะก็คือเพิ่ม EXP ให้เรา 200% นะครับมันราคาประมาณ59บาทนะครับก็กดซื้อไปเลยนะฮะแล้วเลือกวันนะครับเอาแค่7วันก็พอเนาะนะครับทั้งหมดก็ราคา59บาทนะครับอยู่ได้นาน7วันทีนี้เราก็จะเก็บเวลกันแบบสบายใจนะฮะเก็บเวลได้เร็วนะครับโอเคตามนี้นั่นเองนะฮะเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเองนะฮะนายแอเบียนทีวีนะครับอยู่กันในเกม Dragon Nest Thailand Server Fight Dragon นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั่นเองนะฮะก็พอที่จะรู้กันนะครับว่าช่วงนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์นี้มันเพิ่งเปิดนะครับเพิ่งเปิดตัวเกมมาได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วนะฮะประมาณ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์นี่แหละนะครับก็มีการอัปเดตเกมมาใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งการอัปเดตเลเวล95เนาะแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะครับทั้งรูนดาก้อนอะไรก็มาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับโอเคทีนี้นะครับสำหรับผู้เล่นเก่าเนี่ยคงไม่มีปัญหาสำหรับการเก็บเลเวลนะครับแต่จะมีปัญหาสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เพิ่งเจอเกมนี้เนาะนะครับเพิ่งเจอเกมนี้แล้วไม่รู้ว่าจะไปเก็บไปตรงไหนดีจะประกาศนกฟ้าจะถามก็ขี้เกียจเนาะผมแนะนำให้มาดูคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับถ้ายังไม่กดแชร์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกนะฮะหลายคนนะครับหลายต่อหลายคนอาจจะมาเกิดเมืองนี้นะครับเมืองพาเรนทาวถ้าผมอ่านผิดนะครับขอโทษด้วยนะครับถ้าผมอ่านผิดผมต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคหลายคนเนี่ยอาจจะมาเกิดเมืองนี้นะครับหรือหลายคนอาจจะไปเกิดเมืองน้ำแข็งนะครับช่วงเลเวล1ถึง9เนี่ยนะผมแนะนำให้ทำเควสไปเรื่อยๆครับเลยทำเควสไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะเร็วมากๆเนี่ยสำหรับพวกทำเควสนะครับพอเราถึงเลเวล9แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนการเก็บเลเวลตั้งแต่ไม่ใช่สอนสิเป็นการแนะนำเนาะเป็นการแนะนำตั้งแต่เลเวล9ถึงเลเวล95 9ถึง95เลยนะฮะโอเคไปเลยดีกว่านะครับเดินทางใกล้ๆหน่อยเหรอเราจะไปเมืองชาล็อกนะฮึชาล็อกนะผมขึ้นผิดก็ถูกเมื่อเรามาถึงเมืองนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะฮะเราต้องการที่เก็บเลเวลเนาะนะครับเราจะไปเก็บเลเวลตั้งแต่เลเวล9นะครับถึงเลเวล16นะครับเราต้องไปลงดัน SC นะครับ SC ก็คือวาร์ปร่างตรงนี้นะครับนะถ้าไม่รู้เราก็สามารถคลิกเลยได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดันกันดีกว่านะมานะครับนี่คือทางไปเก็บเลเวล9ถึง16ของเรานะครับโอเคเราก็เข้าไปที่เน็ตตัวนี้นะฮะเน็ตอันนี้เลยนะครับกดตัว M ดูนะกดตัว M ดูความมั่นใจนะเน็ตตัวนี้นะครับซิงแคนยอนนะครับเน็ตที่เราจะลงนั่นเองคือซิงแคนยอนนะครับเราเลือกอันนี้นะฮะซิงแคนยอนนะครับเก็บตั้งแต่เลเวล9ถึงเลเวล16นะครับนี่คือเน็ตเนาะโอเคถ้าดูไม่ทันก็กดนะฮะโอเคเมื่อเราเก็บถึงเลเวล16แล้วนะครับทีนี้ด่านต่อไปที่เราจะไปก็คือไปลงแมงมุมนะครับแมงมุมก็คือวาร์ปข้างบนนะฮะวาร์ปตรงนี้นะครับกดเลยครับนี่เราก็เข้าวาร์ปไปเนาะเองนะครับจะเป็นรูปร่างประมาณนี้เนาะนะครับเนี่ยที่เราลงก็ลงเข้าด้านมาปุ๊บวิ่งมาทางซ้ายมือนะครับเข้าอันนี้นะฮะแล้วเลือกเป็นอะไรเนี่ยแฟรี่หรือเปล่าเนี่ยแฟรี่สตาร์นะครับเมจิกแกล็บก็คือด้านแมงมุมตัวนี้นะครับลงได้ตั้งแต่เลเวล16ถึง24นะครับลงได้ตัวนี้ตั้งแต่26ถึง24นะครับโอเคเราไปเมืองต่อไปกันนะฮะพอเราเลเวล24แล้วนะครับเราต้องการที่จะเป็นเมืองเซนเว่นนะฮะเลเวลต่อไปเราก็กดตัว M นะครับเลือกตรงนี้นะฮะ
เป็นตัววาร์ปนะครับเราต้องขึ้นบินไปเนาะนะครับตอนนี้นี้เราก็จะไปเมืองเซนต์เราก็คุยกับนี่นะครับพี่บอยบินบนท้องฟ้าเราก็เลือกไปที่เซนต์เว่นนะครับเรือของอัลเบทรอสงั้นหรอ 2000 years laterโอเคนะครับเมื่อเรามาเซนให้เว้นแล้วเราจะเกิดตรงไหนก็ตามแต่นะครับดันที่เราจะไปก็คือดันงูนั่นเองนะครับให้เราคลิกที่ด้านล่างได้เลยนะครับวาร์ปล่างเลยเนาะเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เข้าไปในดันเลยนะจ๊ะเข้าอันแรกนะครับอันแรกนะโอเคอยู่ดันนี้แล้วนะครับก็กดตัว M เดิมนะวาร์ปไปตรงนี้นะครับแล้วก็มาอยู่หน้านี้เราก็กดเข้าไปเลยครับโอเคเลือกเป็นส่วนที่2นะครับนี่ตัวนี้นะฮะดันฟลอเดอร์นะครับดาวสตรีมรินเนี่ยเลือกเป็นมาสเตอร์นะครับลงคนเดียวก็ได้หรือว่าจะโซโล่ก็ได้ก็ตามแต่เนี่ยลงตัวนี้ได้ตั้งแต่เลเวล24นะครับถึง32เนาะนะครับพอเรา32แล้วนะครับเราก็จะไปลงโคเลมต่อนะครับก็กดตรงนี้ครับกด M นะฮะกด M ก็วาร์ปมาบนเลยครับแล้วก็จะมาถึงทางไปลงเลเวล32ของเรานะครับก็คือดันโคเลมนั่นเองนะครับโคเลมเราเลือกเป็น density นะครับ entry นะentrement สักอย่างนะเออช่างมันเนี่ยเออเลือกเป็น golem นะครับตัวนี้เนาะลงได้ตั้งแต่ level 32ถึง40นะครับดันตรงนี้นะครับพอเราเลเวล40ปุ๊บเราก็จะไปลงRR นะครับหรือตัวน้ำแข็งเนาะนะครับเราก็ไปเมือง RR กันครับก็คือถ้าเรามี2วิธีนะครับก็คือเรามาวาร์ปตรงนี้ออกมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดตัว M แล้วเราก็ไปตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเราจะนั่งตัวนั่งเครื่องบินนั่งเรือเหาะนะฮะเพื่อที่จะไป RR ก็ได้นะครับ RR ก็คือเนี่ย Lift Food นะครับ Lift Food Roof สักอย่างเออช่างเออผมอ่านว่า RR เป็นเมืองโลตัสนะครับเป็นเมืองโลตัสนะฮะนี่เราก็เข้าไปครับ Lift Food นะครับเป็นของเมืองโลตัสนั่นเองนะครับดันที่เราจะลงนะฮะมี2ดันนั่นเองนั่นก็คือดันR นะครับเดี๋ยวผมสักครู่นะครับนี่คือดัน R นะครับตรงตั้งแต่เลเวล40ถึง50นะครับ50 40 50เลยก็คือดันนี้นะครับดันนี้ลิฟฟูดเนี่ยวิลล่าลินนะครับลงตั้งแต่40ถึง50เลยนะครับหรือถ้าคิดว่าดันนี้มันยาวนะครับมีอีกดันหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับขอเรียกนี่ไม่ไหวนะก็คือตรงนี้นะฮะใกล้ๆกันนะครับเป็นตัวน้ำแข็งที่ค่อนข้างที่จะสั้นๆนะเนี่ยตัวนี้นะครับผมอ่านไม่ถูกเหมือนกันนะไอวินเล่เนี่ยเปล่าตัวนี้นะครับก็ดันก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับลงตรงนี้ตั้งแต่เลเวล40ถึง50นะครับโอเคพอเราเลเวล50แล้วนะครับเราก็จะไปลงผีเสื้อกันนะครับลงผีเสื้อกันเราก็คลิกที่กดแม่ M นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับปึ๊บนะเราก็จะวาร์ปตรงนี้แล้วนะครับนี่จะลงตั้งแต่40ถึง50นะครับมี2ก็คือลงด้วงหรือว่าลงผีเสื้อนะครับแต่ผมแนะนำให้ลงผีเสื้อดีกว่าเพราะว่ามันง่ายกว่านะฮะแล้วมันก็เร็วกว่าด้วยนะฮะมันรวดเร็วกว่าดันนี้เป็นดันด้วงนะครับตัวนี้เป็นตัวด้วงนะฮะหรือว่าจะเรียกเป็นตัวผีเสื้อแต่ผมแนะนำให้เป็นผีเสื้อนะครับเพราะว่ามันจะเร็วกว่าเนาะนะครับพอเราเลเวล60แล้วนะครับ60แล้วเราก็จะไปลงดันโกลเด้นกันนะครับโกลเด้นเราต้องไปเมืองเซนต์นะครับกับเมืองโอเคเมื่อเรามาถึงเมืองเซนต์เฮเว่นแล้วนะครับเราต้องการที่จะเลเวล60เนาะเราคลิกขวาเลยครับเนี่ยใช่ที่ขวากด M มันก็ไปเมืองทางขวานะครับตรงนี้นะฮะบริเวณตรงนี้นะครับเราเข้าไปเลยครับแล้วก็เลือกเป็นอันแรกนะครับอันแรกเท่านั้นนะจ๊ะตกลงไปโอเคนี่คือทางไป Net GD หรือเปล่าเป็น Net GD นะครับเรากด M มันก็มาตรงนี้ครับเนี่ยโกลเด้นนะฮะตรงนี้นะครับเข้าไปเลยลงตั้งแต่เวล60ถึง70เลยนะครับตรงนี้เนาะ60ถึง70นะครับโกลเด้นเลือกเป็นตัวนี้นะฮะว่าแดนมันจะเร็วเก็บเวลเร็วๆนะครับพอเราเลเวล70แล้วนะครับเราก็ต้องมาตรงนี้นะครับในเออตรงนี้นะฮะเนี่ยโกลเด้นก็เลือกวาร์ปเป็นตัวนี้นะครับถึงตรงนี้จะตรงนี้นะครับจะเก็บเลเวลตั้งแต่70ถึง75นะครับเลือกเป็น Hot Wave Hell นะครับตัวนี้หรือดันมังกรนั่นเองเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะเร็วดันสั้นนะฮะจบง่ายนะครับพอเราเลเวล75แล้วนะครับเราก็มาข้างกันนะฮะเพื่อที่จะไป70ถึง80นั่นเองนะครับ
เอาเป็นตัวนี้นะครับเป็นดันเตาเนาะด้านนี้นะครับมันก็จะสร้างเหมือนเดิมนะครับเรียกตั้งเรียกได้ตั้งแต่75นะครับ75ถึง80นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยพอเราเลเวล80แล้วเนี่ยเราก็กลับมาเซตกันเลยนะครับตรงนี้นะฮะปึ๊บนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้นะเนี่ยนี่เนี่ยน้องผมไหมโอเคผมเห็นนะฮะเราก็เข้าไปเลยครับแล้วเลือกเป็นอันที่2นะครับโอเคเมื่อเราเข้ามาครั้งแรกนะถ้าคนยังไม่เคยมาเนี่ยมันจะขึ้นคัสซีนอะไรต่างๆของเขาเองเนี่ยมีคัสซีนขึ้นมานะครับโอเคเมื่อเรามาแล้วนะครับเราก็กด M แล้วก็มาวาร์ปมาตรงนี้ครับดูวินนะฮะก็คือดันตั้งแต่เลเวลเท่าไหร่70ไม่ใช่สิ80ตั้งแต่80เลยนะครับ80ถึง90ครับเราจะมาเวลตรงนี้ยาวๆนี่นะครับก็เข้าไปนะฮะเลือกเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นดันกังหันนั่นเองนะที่หลายคนในเกมเขาเรียกกันนะครับกังหันเนาะตัวนี้จะเป็นดันสั้นเดียวครับเลเวลแป๊บเดียวแป๊บเดียวถ้ามีคูณจะเร็วมากเลยนะครับโอเคเมื่อเรา90แล้วนะครับเราก็จะไปเวลตัว95นะครับคือเราต้องกลับเมืองไปนะฮะเราก็เข้าไปทางเดิมเลยนะครับมาแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปทางเดิมเนี่ยแล้วเลือกเป็นตัวแรกนะครับตัวแรกนะเมื่อกี้เราเข้าอันที่2เนี่ยเราเลือกเป็นตัวแรกนะครับตกลงโอเคนะครับตรงนี้จะเป็นดันตั้งแต่เลเวล90ถึง95นะครับเราจะเป็นตัวลงเป็นโรลิคอนเนี่ยคือตัวปืนนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเอ็นแล้วเนี่ยที่เราเข้าไปแล้วก็เลือกเป็นตัวที่2ก็คือดันที่เลสนะฮะตัวนี้นะครับเป็นลูกผู้หญิงตัวลูกคอนของเราคาริมิทนั่นเองเราก็จะเลือกตรงนี้ตั้งแต่เลเวล90ถึง95นะครับนี่เราพอเราเข้าเฮ้ยขอโทษผิด90ถึง93นะครับพอเราเลเวล93แล้วนะครับเราจะไปเมื่อเรา93แล้วนะครับเราก็จะไปเก็บเลเวลกันต่อนั่นเองนะฮะเลือกอันที่2นะครับปึ๊บเอ็มมาเมืองนี้แล้วกดตัว M นะครับเหมือนเดิมแล้วก็คลิกไปที่มุมทางซ้ายมือนะครับด้านนี้ลงได้ตั้งแต่เลเวล93ถึงเลเวล95เลยนะครับเข้าไปในดันเนี่ยเลือกเป็นดันฉลามนะครับอะไรเนี่ยไครอนบิชนะครับก็เลือกเป็นมาสเตอร์นะครับถ้ายังเลเวลไม่95มันจะเลือกเป็นระดับอบิสไม่ได้นะครับเราก็ได้แค่ระดับมาสเตอร์นะครับโอเคท่านี้เราก็เลเวล95กันแบบรวดเร็วเนี่ยไม่ถือว่ายากอะไรนะครับโอเคครับเมื่อเรามาถึงเลเวล95นะครับทั้งหมดที่ผมบอกมานี้ตั้งก็เวลได้ตั้งแต่เลเวล9ถึงเลเวล95เลยนะครับแบบที่ผมเก็บด้วยเองนะครับตามนี้เลยนะครับก็หวังว่านะครับคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่ที่กลับมาเล่นนะครับผู้เล่นเก่าอาจจะลืมไปบ้างว่าเล่นตรงไหนบ้างนะก็ดูคลิปนี้ไปเตือนความจำได้นะครับหวังว่าคุณชอบกันนะครับสำหรับการพาทัวร์การดันเก็บเลเวลต่างๆเนาะนะครับโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะยังไงก็ฝากแชร์ฝากกด Subscribeนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับสงสัยตรงไหนนะฮะก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับมาถามได้นะครับโอเคแล้วเจอกันนะครับวิดีโอต่อไปนะจะเป็นอะไรยังไงก็ติดตามมาด้วยนะครับเจอกันนะครับสวัสดีครับ